สวัสดีครับท่านที่ติดตามเส้นทางรถไฟลาวจีนจากคุณหมิงมาถึงเวียงจันทน์ที่ได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการไปแล้วเมื่อวันที่4ธันวาคม2564หลายท่านก็คงจะเคยเห็นสะพานสีแดงตามภาพนี้นะครับก็อาจจะสงสัยว่าเป็นสะพานที่ไหนสะพานแห่งนี้ก็สร้างข้ามแม่น้ำแดงที่อำเภอหยวนเจียงเมืองอวิซีมณฑลยูนนานเป็นการสร้างข้ามหุบเขาหงเหอที่สองฝั่งมีความลาดชัน70องศาก็เป็นสะพานที่อยู่ในเส้นทางจีนลาวทำเป็นรางคู่ผมก็อยากจะให้ดูสถานีหยวนเจียงสถานีนี้ก็เป็นสถานีรถไฟสร้างใหม่ในเส้นทางมาจากทางเหนือลงมาทางใต้เส้นทางรถไฟก็ผ่านหลังสถานีผ่านอุโมงค์หลายแห่งเส้นสีเหลืองก็คือตำแหน่งที่สร้างสะพานหยวนเจียงสะพานแห่งนี้สร้างข้ามแม่น้ำแดงแม่น้ำแดงก็ไหลจากทางด้านซ้ายไปขวามือไหลไปที่ด่านลาวกายผ่านฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามไปลงที่อ่าวตังเกียระยะทางรถไฟสายจีนลาวนับจากเมืองอวีซีไปถึงสถานีโมหานหรือสถานีบ่อหานก็มีความยาว 508.533 กิโลเมตรการเดินทางไปสถานีบ่อหานก็ต้องผ่านสะพานหยวนเจียงแห่งนี้สะพานหยวนเจียงหรือหยวนเจียงดับเบิลแทร็กก็สร้างข้ามช่องเขาหงเหอหรือหงเหออานพายจอดรูปตวีก็ถือว่าเป็นสะพานรถไฟขนาดใหญ่แห่งแรกที่มีความยาวรวม 832.2 เมตรมีเสาไม้เล็ก3สูงที่สุดคือ154เมตรก็สูงประมาณตึก54ชั้นสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกสะพานแห่งนี้ก็เป็นสะพานรถไฟรางคู่แห่งแรกบนแม่น้ำแดงที่เห็นไกลๆก็คือสะพานรถยนต์นะครับเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคมปี2020แผ่นเหล็กพื้นสะพานแผ่นสุดท้ายก็ได้ถูกวางลงไปบนสะพานอย่างลงตัวแสดงว่าการก่อสร้างพื้นสะพานนี้ได้สำเร็จลงแล้วภาพขณะสร้างสะพานสะพานรถไฟเฉพาะโครงเหล็กก็มีความยาวรวม768เมตรเพื่อลดน้ำหนักของสะพานมีเสาที่สูงที่สุดมีความสูง154เมตรสูงเป็นอันดับที่1ของโลกมาดูภาพแอนิเมชันครับก็ขอขอบคุณไชนีสบริดจ์ผู้สร้างภาพแอนิเมชันซึ่งภาพแอนิเมชันความยาวของแต่ละช่วงก็ดังในภาพนี้นะครับช่วงความกว้าง249เมตรก็เป็นช่วงความกว้างของสะพานรถไฟที่กว้างที่สุดในโลก钢横梁两端设置钢筋混凝土拱形桥台，其中玉溪侧桥台长度为 38.6 米，摩憨侧桥台长度为 25.6 米。สะพานแห่งนี้มีความยาว 832.2 เมตร ส่วนต่างความสูงระหว่างผิวสะพานกับผิวแม่น้ำอย
อยู่ที่237เมตรพื้นที่ก่อสร้างแคบการจราจรไม่สะดวกและมีแบบอย่างสะพานเช่นนี้ไม่มากนักต้องใช้เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างสะพานทั้งในและต่างประเทศมาประกอบด้วยการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากและมีความเสี่ยงสูงวิธีที่จะเอาชนะภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการสร้างคานรับน้ำหนักขนาดใหญ่และการสร้างต่อหม้อที่สูงมากก็กลายเป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับผู้สร้างตัวสะพานก็มีโครงเหล็ก56จุดนี่คือช่วงกว้างที่สุดระหว่างเสาทั้งสองคือ249เมตรความสูงของเสา154เมตรความสูงของเหล็กโครงสร้างเปลี่ยนจาก16เมตรมาเป็น36เมตรเหล็กมีน้ำหนักรวมกันทั้งสิ้น 21,000 ตันการวางโครงเหล็กก็ต้องสร้างโครงเหล็กนั่งร้านสีเหลืองค้ำยันเพื่อรองรับตัวสะพานขณะสร้างและจะรื้อออกเมื่อสร้างสะพานเสร็จแล้วความกว้างของสะพาน16เมตรก็เป็นเส้นทางรถไฟรางคู่全连横架的两端各162米范围内为平行横架，横高为16米，变横高段以2号、3号主墩为中心，两侧各 97.5 米范围内对称布置，主横下弦呈对称的抛物线形，其横高由平行处16米逐渐变化至36米。钢梁拼装厂建设根据现场地形条件因地制宜预西侧地势相对平缓坡度约为15度通过填挖土的形式建造一处钢横梁拼装厂โครงรูปตัว X ที่เห็นระหว่างเสาก็สามารถลดน้ำหนักของเสาลงได้ 30% 单侧地势相对陡峭坡度约为45度通过搭设钢平台的形式建造一处钢横梁拼装厂钢横梁架设采用由边跨向主跨双向对称悬臂拼装的施工方案全桥共设置11组辅助墩支架其中玉溪侧边跨设置4组编号为 L1 号至 L4 号墩玉溪侧次边跨设置一组100米超高辅助墩支架摩憨侧次边跨设置一组130米超高辅助墩支架摩憨侧边跨设置5组编号为 L7 号至 L11 号墩对应钢横梁151、152、153、154、155节点根据沅江特大桥钢横梁单根杆件最大重量及典型吊装工况选择 WD70 型架梁吊机作为本桥架梁设备全桥共计两台利用220吨汽车吊安装玉溪侧边跨前三个起始节间钢横梁ภาพแอนิเมชันแสดงการวางชิ้นส่วนโครงเหล็กก็ทำให้ทราบขั้นตอนการสร้างสะพานต้องวางโครงเหล็กจากทั้งสองด้านด้วยเทคโนโลยีการออกแบบก็ทำให้ชิ้นส่วนลงตัวอย่างเหมาะเจาะมีความผิดพลาดเพียง2มิลลิเมตรเท่านั้น依次进行安装利用220吨汽车吊安装玉溪侧架梁吊机利用80吨龙门吊机安装摩憨侧架梁吊机后续钢横梁构建使用架梁吊机由边跨向主跨悬臂架设在两侧上城市桥面板上各布置一台运梁台车钢横架构建使用运梁台车运输至架梁吊机处架梁吊机从后方取梁钢横梁上1号4号边墩后继续使用架梁吊机悬臂架设钢横梁直至架设完成次边跨第6个节间钢横梁上超高塔架前进入第一大悬臂工况悬臂长度为81米继续悬臂架设钢横梁直至架设至主墩前一个节间时利用架梁吊机对2号3号主墩进行墩顶布置并安装球形支座钢横梁上主墩后继续使用架梁吊机架设钢横梁
直至架设过主墩三个节间后，拆除次边化超高塔架。继续悬臂架设钢横梁，玉溪侧主跨钢横梁架设完成九个节间，磨憨侧主跨钢横梁架设完成八个节间后，进入合龙工况，即第三个大悬臂工况，最大悬臂长度为 124.5 米。通过在桥台及边端进行落梁，结合墩顶纵横移纠偏装置，调整合龙口的横向偏差、竖向偏差、纵向偏差及纵向偏差，实现钢梁宽度符合，来切为了上22年สามารถทนต่อน้ำหนักได้มากกว่า 150,000 เมตริกตันแม้จะไม่มีรถไฟผ่านก็ตามจึงถอยไปที่โมฮันเซ80ตันลงมันเดียว下方利用龙门吊拆除架梁吊机สะพานทางคู่ซึ่งทอดข้ามหุบเขาแม่น้ำแดงรูปตัววีในเมืองทนอยู่นานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นหนึ่งในสะพาน134แห่งที่สร้างขึ้นบนทางรถไฟสายจีนระยะทาง 508.5 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองอวีซีในมณฑลยูนานไปถึงเมืองบ่อฮานและจะเชื่อมต่อไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของเราเส้นทางนี้จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2564วันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าตอนที่2ต่อไปให้ฟังอีกในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ